สวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนๆวันนี้เรากะจะไปดูบอลสีในตลาดในห้างนะคะบันนิ่งเนาะที่ขายต้นไม้นะคะแต่ว่ามันไม่มีนะคะเขาจะขายในเฉพาะกลุ่มเนาะบอลสีค่อนข้างที่จะราคาสูงนิดนึงนะคะที่ออสเตรเลียนะคะแต่ว่าดูแล้วก็ไม่สู้เท่าที่ไทยอะค่ะที่ไทยจะแพงกว่าเยอะโอเคเราก็เลยได้พวกอโลกาเซียมานะคะแล้วก็พวกผูด่างอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็พีชลิลลี่อะค่ะต้นนี้สวยดีนะคะเรามาดูตัวแรกกันค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวนะดูตัวนี้แล้วกันเนาะตัวที่ใกล้ๆนะคะตัวนี้เราเห็นว่ามันสวยแล้วก็น่ารักดีแล้วก็มีดอกด้วยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมเอ่ยดอกเนี่ยค่ะนะคะตัวนี้เขาจะเรียกPeperomia Russell นะคะ Peperomia Russell เนาะจะเป็นไม้ที่เลี้ยงใต้ชายคาก็คือไม่ให้เจอแดดเหมือนกันนะคะไม้พวกนี้เนาะนะคะน่ารักเลยทีเดียววันนี้จะไม่เจาะลึกนะคะเพราะว่าเราเพิ่ง เรียนรู้ไม้พวกนี้เนาะก็คือรักในการปลูกอะค่ะเราก็เลยจะมาแนะนำให้เพื่อนๆดูว่าน่ารักขนาดไหนนะคะอย่างเงี้ยค่ะโอเคเปลี่ยนมุมนะคะตัวที่สองนะคะ Piper เนาะพูด่างเหมือนใบพลูเลยค่ะเพื่อนๆแต่ว่าด่างสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆเราดีใจมากเลยตัวนี้ไม่แพงนะคะ15เหรียญคูณ25ไปนะคะเพื่อนๆสำหรับตัวเราถือว่าไม่ได้แรงมากมายเนาะเพื่อนๆเนาะเนี่ยค่ะเขากำลังจะไต่ขึ้นมาด้วยเดี๋ยวเรายังไม่เปลี่ยนกระถางนะคะตัวนี้เนาะใต้ใบก็จะเป็นสีม่วงๆแดงๆอุ๊ยมีเชื้อราขาวด้วยนะคะเนี่ยเดี๋ยวต้องแยกไปต่างหากเดี๋ยวต้องกำจัดเนี่ยค่ะประมาณพูเลยนะใบอ่อนเขาก็จะสีประมาณนี้เนาะยังไม่ได้ขึ้นลายโอเคถัดไปนะคะเพื่อนๆเอาพีชลิลลี่ก่อนนะคะพีชลิลลี่ก็น่ารักเหมือนกันเนาะมีแขนงต่อแตกออกมาเยอะมากเลยค่ะเราคิดว่าเราจะมาปลูกชำแล้วก็เพาะขายเนี่ยค่ะพีชลิลลี่ดอกบานเขาก็จะบานประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆอันนี้กำลังตูมอยู่เนาะมี2ดอกด้วยกันนะคะถัดไปค่ะเพื่อนๆคะอโลกาเซียยูคาแตนปรินเซสนะคะตัวนี้เนาะสวยมี2กอด้วยกันนะคะ2ต้นในกระถางนี้ก็จะ2ต้นอันนี้ก็ราคาไม่แรงนะคะราคา11เหรียญเนาะตีไป 10.98 ตีไป11เหรียญก็โอเคอยู่อะค่ะรับได้เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนกระถางใส่กระถางใหญ่ๆเขาจะได้แตกกอเนาะนะคะถัดไปเลยค่ะตัวนี้เราชอบนะคะอโลกาเซียเหมือนกันค่ะซาเรียนนะคะอ่านถูกหรือเปล่าถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะตัวซาเรียนเนี่ยเขาจะลำต้นเขาจะลายๆน่ะเพื่อนๆก้านดอกเขาจะลายๆเห็นไหมคะขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ดอกที่ใบค่ะไม่ใช่ก้านใบนะเมื่อกี้เรียกผิดก้านดอกใบเขาก็จะประมาณเนี้ยค่ะใต้ใบก็จะสีเขียวเหมือนกันเนาะจะไม่เล่นสีแต่ว่าความงามของเขาเราชอบตรงก้านใบอะค่ะมันจะลายตัวนี้ก็ราคาเดียวกันกับตัวเมื่อสักครู่นะคะ 10.98 เนาะค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะว่าเพื่อนในออสเตรเลียนะคะราคาเขาเป็นยังไงแล้วก็ลักษณะเหมือนที่ไทยหรือเปล่าลองเปรียบเทียบดูนะคะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ